ดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาฝึกเล่านิทานเรื่องจิ้งจอกกับพวงองุ่นค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วนะคะค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วนะคะสุนัขจิ้งจอกนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นนิทานอีสปสอนใจเนื้อหาสนุกและได้แง่คิดดีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วป่าผืนใหญ่ที่เหล่าสัตว์ได้อาศัยพักพิงเกิดความแห้งแล้งกันดานมีแหล่งน้ำและอาหารไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้มาเนิ่นนานจึงตัดสินใจออกเดินทางด้วยหวังใจว่าจะเจอกับแหล่งหากินอุดมสมบูรณ์แหล่งหากินอันหนูๆตกเปะคำหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์ค่ะมันเริ่มเดินรอบไม่ใช่ไม่อ่านผิดมันเริ่มเดินรอนแรมอยู่หลายวันไม่ได้กินแม้กะทั้งน้ำสักหยดจนเริ่มหมดแรงเอายังไงล่ะเราเดินมาไกลขนาดนี้แล้วยังไม่เจออะไรควรตัดใจแล้วกลับไปที่เดิมดีไหมนะสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยบ่นกับตัวเองไหนๆก็มาแล้วเดินต่อไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะมันจึงรุดหน้าเดินต่อไปอย่างอ่อนแรงเดินมาได้สักพักไม่ทันเหนื่อยนักเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เหลือบไปเห็นพวงองุ่นไปเห็นองุ่นพวงโตแดงฉ่ำน่ากินนี่ไง
โชคดีแล้วเราเจอองุ่นพวงใหญ่ขนาดนี้ถ้าได้ริมรสริมรองถูกริมรองคงคงหวานหวานหวานฉ่ำและอิ่มท้องหลายหลายวันแน่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 สุนัขจิ้งจอกไม่รอช้ารีบกระโดดคว้าคว้าองุ่นในทันทีทันใดทันใดอึ๊บอึ๊บอีกหน่อยอีกนิดเดียวนออีกอ่ะลูกอ๋ออีกนิดเดียวอึ๊บเจ้าสุนัขขยับขึ้นมาหน่อยเจ้าสุนัขเอ้ยเจ้าสุนัขเหรอใช่ลูกเจ้าสุนัขส่งเสียงให้กำลังใจตัวเองอย่าอย่างอย่างฮึกฮึกเหิมเหิมแต่ทำอย่างไรก็ยางกระโดดไม่ถึงพวกพวงพวงองุ่นสักทีโอเคไม่รู้ว่าจะสุดท้ายอ่ะลองลองกระโดดจากหินก้อนก้อนก้อนนั้นดูน่าจะทุ่นทุ่นแรงและเอื้อมเอื้อมถึงองุ่นพวงนี้ง่ายขึ้นอยู่นะง่ายขึ้นอยู่นะว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกจึงเดินไปยังก้อนก้อนหินนั้นพลางกระโดดพร้อมกระโดดขึ้นจนสุดแรงฮึบกระโดดอีกครั้งไม่ใช่โท่อีกเพียงเอื้อมโท่อีกเพียงเอื้อมก็จะได้ลิ้มรสองุ่นแล้วสุนัขจิ้งจอกบ่นอย่างท้อแท้ท้ออะไรอย่ามั่วท้อใจน่าเห็นไหมแล้วพยายามขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อกระโดดอีกครั้งฮึบสุดท้ายมันก็พลาดไม่อาจคว้าองุ่นมากินได้อั
ันอันอะไรที่กินองุ่นพวกนี้พวงนี้พวงนี้ก็ไม่เห็นจะน่ากินสักเท่าไหร่นักถ้าเราเกิดถ้าเราอะไรกัดถ้าเรากัดเขาเข้าไปอาจเปรี้ยวจี๊ดจนกินไม่ไหวเลยก็ได้สุนัขจิ้งจอกแซงบนแล้วเดินทางต่อด้วยความหิวโซพร้อมหลอกตัวเองในใจเรื่อยไปว่าฉันมีความอดทนและความพยายามนะแต่องุ่นพวงนั้นคงเปรี้ยวก็เออเนาะเกินที่ฉันจะกินได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคิดจะทำสิ่งใดก็ควรทำให้สุดกำลังที่มีอย่ายอมแพ้แม้ว่าสิ่งนั้นต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วความพยายามจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอดังนั้นเด็กๆจึงไม่ควรทำตามสุนัขจิ้งจอกผู้มัวโทษสิ่งอื่นรอบตัวแต่อะไรกลับล้มครับมันล้มได้ยังไงอ่ะลูกรออืออ่ะครับรออืมอลืมแต่กลับลืมอ่านทวนกลับลืมแต่กลับลืมนึกไปว่าตัวเองตนเองนั่นและที่ไม่พยายามมากพอโอเคเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะค่ะคนเรานะคะเวลาทำอะไรก็ต้องมีความพยายามให้มากนะคะเพราะไม่งั้นก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเหมือนหนูเหมือนกันใช่ไหมลูกต้องพยายามอ่านฝึกให้มากกว่านี้ใช่ไหมคะ